เริ่มแรกที่เราเข้าไปที่ไซต์เนี่ยมันจะมีช่องแสงของตัวพื้นที่กลางบ้านที่มันติดกับพื้นที่รกร้างด้านข้างนั้นเวลาแสงตกกระทบกับสวนมันจะเป็นแสงออกสีเขียวๆทำให้เรารู้ว่าพื้นที่กลางบ้านเนี่ยมีศักยภาพบางอย่างที่มันน่าสนใจทำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงวรรณกรรมสมัยเรียนชื่อ The Key to the Kingdom ของการ์นิกนะครับเขาให้นิยามของตัวบ้านเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางของจักรวาลในแง่ positive เนี่ยเราตีความของคำว่าศูนย์กลางของจักรวาลว่าถ้า user ที่ใช้อาคารเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมันหมายความว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดในพื้นที่บ้านของเราอันเนี้ยมันน่าสนใจฉะนั้นมันจะมาตอบโจทย์ในเรื่องของ mood และ tone ของตัวบ้านและทิศทางของงานดีไซน์ของเราจุดเริ่มต้นของงานดีไซน์ของบ้านหลังนี้นะครับโปรเซสของวิธีคิดแนวคิดมันเริ่มมาจากการจัดการพื้นที่ภายในบริบทของตัวบ้านภายในข้อจำกัดของโครงสร้างของตัวบ้านเดิมฉะนั้นมันจะเหมือนการเล่นเกมการจัดเรียงพื้นที่เรามองว่าสเปซเนี่ยสำคัญในแง่ของพื้นที่ใช้สอยเราเริ่มจากจุดนี้แล้วก็กระจายไปยังจุดต่างๆว่า requirement แต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็จัดการให้มันลงตัวอยู่ในโครงสร้างเดิมฉะนั้นรูปแบบของงานดีไซน์เราจะคีปไว้หลังสุดเลยฟอร์มของตัวอาคารมันจะค่อยๆกำเนิดมาจากการจัดวางสเปซก่อนรูปแบบของตัวอาคารมันจะมีความเชื่อมโยงมันจะเป็นวิธีคิดที่ขนานกันไปบางส่วนเช่นเรามีสวนด้านข้างเราพยายามเทคส่วนของ private หรือส่วนที่ทางโอนเนอร์ใช้บ่อยๆเนี่ยมาไว้ฟากทิศใต้อย่างที่บอกบริบทของบ้านในกรุงเทพเนี่ยโดยรอบของตัวอาคารทั้ง3ด้านเนี่ยมันจะติดกับเพื่อนบ้านฉะนั้นการเทควิวสวนเนี่ยเราจะดึงมาฟากทิศใต้ค่อนข้างเยอะส่วนด้านหลังบ้านเราจะเป็นช่องปิดซะส่วนใหญ่ทางด้านทิศเหนือเราก็มีวิธีการขั้นด้วยทางเดินแล้วก็เป็นระเบียงของบ้านความ private มันจะมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับพอ space มันทำงานของมันแบบเนี้ยมันเกิดรูปร่างของตัวฟอร์มของอาคารภายใต้รูปร่างของตัวอาคารมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เราคีปมันไว้ก็คือตัวโครงสร้างเดิมที่มันเป็นรูปจั่วเนี่ยที่มันเป็นไอคอนิกที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยแหละเราอยากคีปมันไว้ในแง่ของความงามมันมีความงามและมีคุณค่าในตัวของมันอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่เราจะตีความมันยังไงให้มันดูโมเดิร์นขึ้นคือเราก็จัดการตัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นมันทิ้งไปทั้งหมดเลยฉะนั้นตัวบ้านที่มันออกมามันเป็นบ้านที่ดูรูปทรงธรรมดาหลังนึงเลยนะครับแต่ว่ามันมีความน่าสนใจและมันแข็งแรงในเรื่องของวิธีโปรเซสงานมันออกมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ละโปรเจกต์โปรเซสของงานดีไซน์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยทุกหลังมันมีวิธีคิดที่ต่างกันฉะนั้นบริบทของบ้านเนี่ยสำคัญเช่นบ้านหลังนี้ทั้งดีไซน์ทั้งฟอร์มและฟังก์ชันทั้งหมดมันเกิดจากบริบทของมันบริบทมันจะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะโปรเซสงานออกมาทิศทางไหนความยากง่ายเราเชื่อว่างานที่มันหน้าตาธรรมดาเนี่ยมันมีความยากแฝงอยู่หรือมันไม่ได้จำเป็นว่างานที่มีดีเทลยุ่งเหยิงหรือเยอะมากจะเกิดจากกระบวนการความคิดที่ซับซ้อนฉะนั้นความยากง่ายของแต่ละโปรเจกต์สุดท้ายบริบทจะเป็นคำตอบนะครับ